มเคยเป็นไหมครับว่าบางตำรับเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้หมูที่มันละเอียดละเอียดเหมือนการบดจากเครื่องแต่หลายคนก็ลืมไปแล้วนะว่าสับหมูให้ดีเนี่ยต้องสับยังไงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับมาฝากคุณผู้ชมครับสเต็กเบอร์เกอร์จะต้องนำหมูเนี่ยมาสับต้องไม่ละเอียดจนเกินไปแต่ก็ต้องมีความคมเป็นชิ้นเล็กๆๆแล้วก็เกาะกันเป็นชิ้นเบอร์เกอร์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงเลือกใช้มีดตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันจากสีไทยเป็นมีดสับ7นิ้วคุณผู้ชมครับจับถนัดมือและน้ำหนักของมีดเนี่ยดีมากทีเดียวทำให้คุณผู้ชมสับหมูได้อย่างที่คุณผู้ชมต้องการไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่หรือเป็นเนื้อวัวนะคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปดูวิธีทำสิครับเรามาพิสูจน์ความแข็งแรงของมีดกันเลยค่ะกับเมนูสเต็กเบอร์เกอร์เริ่มจากใช้มีดสับ7นิ้วมีดตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีคุณภาพจากสีไทยหั่นสันคอหมูเป็นชิ้นบางๆจะเห็นได้ว่ามีดมีความคมมากหั่นหมูได้โดยไม่ต้องออกแรงเยอะค่ะนำหมูที่ได้มาสับถ้าเราใช้มีดที่มีความแข็งแรงด้ามจับถนัดมือเนื้อหมูจะละเอียดตามที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะนำหมูที่ได้ผสมกับหอมหัวใหญ่อิตาเลียนสไปซ์ลูกจันทร์ป่นมัสตาร์ดไข่ไก่เกลือป่นพริกไทยนวดผสมให้เข้ากันหมักเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำหมูที่ปั้นเป็นก้อนกลมลงย่างกดให้แบนเล็กน้อยจี่จนกระทั่งสุกทั่วทั้งชิ้นค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูสเต็กเบอร์เกอร์กับซอสเกรวี่แล้วเลยค่ะอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย